เวลา 16:45 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์เขตห้วยขวางทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดศิลปิน2รัชสมัยซึ่งสมาคมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ88ปีแห่งการสถาปนาสมาคมจัดแสดงผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆกว่า50ผลงานอาทิการใช้สีช็อคในผลงานภาพวาดชื่อความรักของอภิชัยการิการสะท้อนถึงความรักและความผูกพันของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราธิดาผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่11มิถุนายน2565รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพวาดนำขึ้นถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย